นี่ลุงครับถามความถี่คลื่นโทรที่มีแรงที่ใช้กันอยู่นี้สามารถมีผลกระทบกับเซลล์ในร่างกายมนุษย์และสามารถปรับเปลี่ยนความรู้สึกมนุษย์อารมณ์ความวิตกความของมนุษย์ได้อย่างไรกันระบบของร่างกายโอ้ยมีผลอย่างแรงนะขึ้นความถี่มีผลอย่างแรงนะครับมากเลยนะทราบไว้คุณนิ้งนะฮะจำครับว่ามีจำครับว่ามีผลกระทบอย่างแรงคลื่นนี่คลื่นเนี่ยคลื่นความถี่เนี่ยไอ้ตัวนี้นะฮะเป็นตัวที่ทําให้มนุษย์ความรู้สึกความนึกคิดมันจะแปรผันได้ง่ายครับนะยุคสมัยก่อนนู้นประมาณสัก20 ปีมาแล้วลุงพูดว่าจะผ่านมาทางตาเข้ามาจอผ่านจอทีวีมาเนี่ยครับฟิสิกส์ลุงจะพูดเรื่องไอโซโทปลุงจะพูดเรื่องของอิเล็กตรอนโรคใดๆที่มาสู่มาจากเพราะจอทีวีมันเป็นอย่างนี้ฮะทีวีสมัยก่อนมันเรียกว่าไฮโวลเตจคือโวลต์มันจะสูงมากเลยยิ่งทีวีเขาสูงมากๆเปิดมันจะวูบวาบวูบวาบเลยครับนะไอพลังงานเวลามันผ่านแสงมันคือแสงเกิดมาพัดมันมาผ่านเรารู้สึกแต่ปิดเปิดนั่นนะเพราะว่ามันนะประเภทร่างกายพวกดูพวกนี้เยอะๆแต่ทั้งนั้นนะครับไอ้พวกนี้มันจะเข้ามาน้อยสอนน้อยจะไม่รู้สึกตัวเลยไม่มีทางรู้สึกตัวอายุสมัยก่อนไอ้ก็เรียกไอออนไอโซโทปไอคำนั้นมายุคสมัยนี้จะเรียกว่าโฟตอนนะครับ โฟตอนครับไอตัวเนี้ย มันจะมิดนะฮะโฟตอนที่บอกว่าดูแล้วหน้าจอบอกให้ทราบไว้มันจะกั้นไม่ได้จะมากั้นอะไรไม่ได้ครับเพราะมันจะอะไรมาฉาบเนี่ยครับพื้นนะครับแพ้แบบไปมองมันเพียน้อยก็บอกมันมีผลเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเป็นยังไงวะเห็นพิมเสนเป็นเกลืออย่างเงี้ยหรือว่าเกลือพิมมีมากเกลื
จากมันกับดอกบัวอะไรดีเห็นไหมครับมนุษย์เห็นชั่วเห็นพ่อแม่เป็นมนุษย์อัปรีอย่างนั้นเลยนะครับเห็นไหมคนโพธิญาณเห็นแม่ปู่ย่าตายายเห็นผู้มีบุญถือเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์อัปรีเป็นศัตรูเนี่ยเพราะนั้นทรพีเกิดขึ้นใช่ไหมครับมันใหญ่จริงๆนะฮะห้าจีห้าจีมันอันตรายจะทำให้มนุษย์เพี้ยนหมดแหละเพราะฉะนั้นพวกเราต้องใส่ว่าอย่าลืมนะลุงไม่ให้ท่านอยู่หน้าจอกระทบเหล่านี้นะครับเพราะให้รู้จักพลังและตัวนี้โอเคนะครับลุงจะรู้มันนะแน่ด้วยที่พวกนี้นะครับด้วยกันนะทีวีนะฮะกลุ่มมันทะเลาะกันนะครับเราจะไม่เกลียดนะครับเราจะไม่เกลียดกันแล้วก็จะไม่จำเป็นหลักคือการเราทีวีพอสมควรอันไอ้ลุงก็ไม่ทันโอเคมาการนี้นะเวสปาเอพีเอก็ไอ้ข่าวสารที่ว่านั้นมาถึงก็คงไม่มีปัญหาอยู่แล้วล่ะใช่ไหมครับเพราะว่าลุงไม่ได้เลือกอะไรต่างๆนาที่มันใช่ไหมฮะของบ้านของเมืองอยู่แล้วอย่างนี้มีปัญหาใช่นะจะแชร์ไปขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ก็เชิญธรรมทยทานได้ก่อนถ้าจะแชร์ ใช่ไหมฮะโอเคจะแชร์กดไลค์กดฝากกันไปนะนะนะ